5ราศีมีเกณฑ์รับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคเปิดราศีคนดวงดีรวยแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงรวยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะโชควิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวแถมยังดวงดีแบบนี้ยาวๆไปจนถึงสิ้นปี5ราศีเตรียมรับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภมีดวงด้านการเงินค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นคนเก็บเงินอยู่แถมเก็บเงินค่อนข้างเก่งที่ผ่านมาถึงจะมีปัญหาด้านการเงินแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงดีกว่าที่ผ่านมาเป็นเท่าตัวเพราะดวงการเงินจะดีขึ้นอีกแถมเป็นการดีแบบไม่ทันตั้งตัวจากการเสี่ยงโชคแบบไม่คาดฝันอีกต่างหากราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคนดวงดีมาตลอดตั้งแต่ต้นปีต้องยกให้ชาวราศีพิจิกที่ถึงแม้ว่าจะขุขะบ้างในช่วงคาบเกี่ยวปลายปีที่แล้วแต่ทุกอย่างก็ราบรื่นได้มาแบบไม่ต้องเหนื่อยอะไรนักการงานยังคงดีแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งคนที่ทำธุรกิจและคนทำงานทั่วไปส่วนคนค้าขายถึงแม้จะไม่หวือหวาแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆไม่ถึงกับเดือดร้อนชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เป็นต้องแสดงความยินดีกับชาวราศีพิจิกก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนั่นก็คือเรื่องโชคลาภที่มาทำให้ยิ้มได้กว้างๆตลอดทั้งปีนี้เลยทีเดียวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีมังกรขอให้โฟกัสที่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวเพราะช่วงนี้นอกจากเรื่องเงินเรื่องโชคลาภแล้วเรื่องอื่นๆไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่มีเรื่องให้เครียดหลายเรื่องแต่ที่จะทำให้ยิ้มได้เลิกเครียดไปได้เลยก็คือเรื่องเงินจากการเสี่ยงโชคที่จะทำให้ยิ้มกว้างอย่างแน่นอนราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคนราศีกุมมีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคให้ได้ยิ้มอ่อนกันทุกเดือนบอกก่อนว่ายิ้มอ่อนคือโชคที่เข้ามาเล็กๆน้อยๆให้พออุ่นใจ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างไม่ถึงกับพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องทุ่มสุดตัวขนาดนั้นเพราะโชคที่เข้ามายังไม่ได้แรงเวอร์ทุ่มไปก็ขาดทุนเปล่าๆราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนเป็นราศีที่ดวงดีมาตั้งแต่ต้นปีงานดีเงินดีสุขภาพไร้ปัญหาและยังคงเป็นแบบนี้ไปอีกพักใหญ่และที่ดีไปกว่านี้อีกคือเรื่องเงินโชคลาภจะวิ่งเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวแถมเป็นโชคก้อนใหญ่ที่ไม่นึกไม่ฝันมาจากทั้งการเสี่ยงโชคและการทำงานที่มีดวงเด่นเกินหน้าเกินตาใครๆไปเยอะเลยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ